ส่วนใดในร่างกายที่มักเป็นสีดำนรกเชิญครับผมก็คุณตอบแล้วฮะอะไรนะก็คุณตอบถูกแล้วครับครับผมคุณตอบมาถูกแล้วใช่ครับผมก็คุณตอบถูกแล้วกูบอกผมเอ้าผมนี่อันดับหนึ่งเลยนรกอันดับหนึ่งตรงนี้เลยนรกตัดสินใจดีครับเล่นเองหรือโยนอะเล่นเองฉันค่ะเล่นเองเล่นเองแบบนี้ง่ายเลยฮะสำรวจร่างกายเลยครับส่วนใดที่มันเป็นสีดำฮะมักจะแปลว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ดำก็ได้แต่มันก็มักจะดำนะฮะพอดูใช่ครับลูกตาครับลูกตาเรียบร้อยเลยมาเอาวอครับพ่อฮะครับส่วนใดในร่างกายนะฮะที่มักจะเป็นสีดำครับผิวเออผิวดำไม่มีฮะพลาดไปหนึ่งฮะยังมีโอกาสกลับมาที่ปากบของเราฮะโอ้โหนี่เอาเอกลักษณ์ของเรามาเล่นเลยนะไฝไฝก็ไม่จะเป็นสีดำนะป่าส่วนใหญ่จะเป็นสีดำนอกจากพิเศษจริงๆเป็นไฝแดงเนี่ยแล้วป่านึกถึงป่าต้องนึกถึงไฝเม็ดเนี้ยจริงๆไม่มีนี่ตัวปลอมนะคือบ่อยครั้งที่ผมบ่อยครั้งที่ผมเจอป่าแท่งแล้วป่าแท่งมักจะช่วยผมถามว่าเมื่อไหร่ป่าจะเอาไฝออกไม่เอาออกไงเอาออกนี่ตัวปลอมนั้นกลับบ้านเดี๋ยวจำไม่ได้คุณเป็นใครอ่ะทำไมคุณไม่มีไฝเอามาดูนะไฝมีหรือไม่มีไม่มีแล้วอ่ะพลาดไปสองนะบทแม่เบื่อที่ปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้นะสามข้ออยู่บนนั้นระวังโดนแม่เขาขโมยนะเฮ้ยนรงครับโอกาสสุดท้ายของทีมนะส่วนใดในร่างกายที่มันเป็นสีดำอะหนวดนะนวดเขาหนวดเขานะถ้ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปถ้าไม่มี3ข้ออยู่บนนั้นร้อยแม่เขาขโมยนะฮะมาลุ้นกันครับหนวดมีหรือไม่มีมีไม่มีเอาแล้วแม่ปรึกษากันหรือยังเนี่ยแม่ปรึกษากันมือเป็นลิงเลยเนี่ยแต่เมื่อกี้ก็ตอบตรงกับพ่อไปแล้วเขาตอบให้เราโชคดีแล้วตอนนี้แม่บางคนบอกเอาขนจมูกบอลนี่เขาขนเข้าไปทุกเส้นแล้วเอาแม่เลือกได้เลือกตามที่ตัวเองคิดว่าน่าใช่เลยนะส่วนใดในร่างกายที่มักจะเป็นสีดำมักจะเป็นสีดำคิ้วตอบว่าคิ้วนะฮะเขาตอบคิ้วก็มันอยู่ในหนวดของหนวดเนี่ยเหมือนกันมันไม่เหมือนกันคิ้วหนวดขนจักรแลมันคนละอันเนี่ยหนวดก็หนวดคิ้วก็คิ้วไม่งั้นอย่างนี้เขาเรียกกันโกนหนวดเสียงเงี้ยทั้งนี้เขาก็กันคิ้วมันอยู่เป็นอันเป็นขนเหมือนกันไงรู้ไหมเปลี่ยนแล้วอย่าไปเชื่อเขาฮะเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นอะไรฮะเปลี่ยนเป็นขนเออถ้ายังมีอย่างขนใครจะมานั่งสำรวจรู้ได้ไงเราเนี่ยตอบว่าขนนะพี่แกเอาเขากว้างเลยใช่ไหมเอาเขากว้างระหว่างกว้างไปก็อาจจะไม่ได้นะตอบว่าขนนะขนไปเดี๋ยวเราขนไปก่อนเอาขนนะมีอย่างอื่นไหมฮะพี่เจี๊ยบคิดว่าอะไรฮะก็สรุปมาจากก้อยคือขี้ใครขี้ใครมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายด้วยล่ะค่ะพูดออกมาขี้ใครนะพี่ก้อยคิดว่าอะไรฮะมีอะไรอีกบ้างคิ้วไปแล้วขนไปแล้วขนตาพี่พิมคิดว่าอะไรฟันผุแกไม่เคยทำให้พิมเป็นอะไรฟันผุก็สีดำโอ้ต้องเป็นพวกนักเรียนทันตแพทย์เนี่ยแต่ตอบว่าขนนะถ้าเกิดว่าขนมีขึ้นมานะครับ74คะแนนกลายเป็นของทีมเราทันทีแต่ถ้าขนไม่มี74คะแนนก็ต้องคืนเข้าไปนะมาลุ้นกันเลยครับขนมีหรือไม่มีครับมีอะไรอยู่ใน3ข้อที่ตอบอะไรก็ไม่มีไม่แต่ผมว่าคิ้วน่าจะมีนะใช่ไหมอะไรเมื่อกี้พ่อบอกว่าอะไรนะเล็บเหรอเล็บก็อาจจะมีเล็บบางทีก็ดำกันนะเอามาดูนะฮะข้อ3คืออะไรครับคิ้วนั่นไงคิ้วก็หนวดข้อ4ครับข้อ2นะฮะข้อ5ครับขันหินอันเนี้ย